วันที่19ตุลาคม2565ศูนย์ศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดกิจกรรมแองสกลนครโชว์เคสวอลุ่ม1ณหอประชุมจามจุรี1โดยเป็นกิจกรรมการจัดแสดงผลงานการศึกษาค้นคว้าหาของดีในแองสกลนครของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาวัฒนธรรมแองสกลนครในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565เป็นการจัดแสดงข้อมูลเนื้อหาผลงานต่างๆด้วยวัสดุสิ่งของอุปกรณ์และกิจกรรมที่หลากหลายให้มีความสัมพันธ์กันในแต่ละเรื่องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนโดยนักศึกษาเป็นผู้วางแผนซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนางานและความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมแองสกลนครเช่นภูมิปัญญาท้องถิ่นของดีอื่นๆเพื่อใช้สำหรับด้านการศึกษาและจัดแสดงให้สอดคล้องกับวิชาวัฒนธรรมแองสกลนครซึ่งจะได้เป็นความรู้ที่สามารถใช้ต่อยอดความคิดของผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานและความคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของดีต่างๆในแองสกลนครและเพื่อใช้สำหรับด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจและอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคตวันที่20ตุลาคม2565สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรในการเตรียมความพร้อมเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและพัฒนาหลักสูตรที่ร่วมกับชุมชนและท้องถิ่นณห้องประชุมสร้อยสุวรรณามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรชุมชนด้วยรูปแบบการเรียนรู้บูรณาการกับชุมชนรวมทั้งการสร้างเครือข่ายชุมชนและสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนซึ่งมีอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมจำนวน30คนภาพบรรยากาศของอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาร่วมชมนิทรรศการเอเปก2022สัญจรณบริเวณหน้าอาคาร13มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครซึ่งจัดขึ้นในวันที่19ตุลาคม2565โดยกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายน2565นี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกภายใต้แนวคิด Open Connect Balance เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมในการเป็นเจ้าภาพร่วมกันในการจัดประชุมดังกล่าว